โอ้โอเคนี่ไงโดนโอ้ยมาดิ1คิวเฮ้ยเขาคิวเดอะซันคิวเดอะซันเรียบร้อยโอเคโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ผมชิโร่คุงนะครับนะหรือว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็สวัสดีวันรูบอฟฟูดแล้วก็สวัสดี FC ที่ใจเกลทุกคนกันด้วยนะครับนะเข้ามาดูใหม่ขอคนละ1ไลค์นะครับนะ1ไลค์1ติดตามให้ผมด้วยนะกดด้วยนะครับนะต้องจ้องหน้าผมแล้วก็กดซะนะครับนะกดแล้วขอบคุณมากๆนะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นผลแสงนะครับนะเฮ้ยนี่มันอะไรอะคิงออฟดูโอวะเฮ้ยวันนี้เจ้าเป็นใครกันอะเจ้าอยู่แคนคิงออฟดูโอวะเฮ้ยอะไรอะเจ้าอยู่คิงออฟดูโอได้ไงนี่เจ้าอยู่คิงออฟดูโอกันเหรอเห็นไปได้ไงกันโอ้บาจริงๆโอเคโอเคนะครับนะนอกเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาผลแสงนะครับนะผลแสงตื่นนะครับไป PVP ไปราคาหัวในเซิร์ฟนะครับนะก็จะได้เป็นสายผลนะทุกคนผมจะเป็นสายผลนะครับนะเล่นคู่กับโพวี2นะครับนะผมไป2 Electric Cloud นะครับผมนะผลแสงนะครับนะเป็นผล Awake อีกผลหนึ่งที่คนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมคนถึงเล่นน้อยกันนะครับนะแต่ว่ามันโกงนะผลแสงมันโกงนะทำมันเล่นไปแต่ว่าแบบคนเล่นน้อยอ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับนะถึงคนเล่นน้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาของที่มันแปลกตาไปเล่นให้กับน้องๆได้ดูกันนะครับนะจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยไอ้ผลแสงเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดผมเล่นไม่เก่งต้องขอโทษขอประทานโทษด้วยเพราะว่าเล่นไม่เก่งจริงผลแสงอาจจะมีคนแบบเก่งกว่าผมอีกผลแสงแต่ว่าผมเล่นไม่เก่งไงนะครับนะเล่นให้ดูก็นะครับนะน่าจะดีแค่ไหนละนะครับผมโอเคนะถ้าเกิดเล่นเก่งขอโทษนะนะครับนะอย่าว่าผมล่ะเพราะว่าเล่นไม่เก่งจริงไอ้ผลแสงเนี่ยนะครับเล่นสายผลอ่ะสแตทก็จะอัพประมาณนี้นะครับนะเป็นสายผลล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เล่นกับแว่นโดฟานะครับนะสายเล่นแว่นโดฟาเพราะว่าแว่นโดฟาเนี่ยมันเพิ่มความถึกนะครับนะแล้วก็บวกสแตททุกสายเลยนะครับประมาณนี้ผมก็เลยชอบนะต่างจากผ้าคลุมหนวดดำนะเพราะว่าผ้าคลุมหนวดดำเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ดาเมจกับผลแรงที่สุดประมาณเนี้ยแต่ไม่เพิ่มความถึกนะก็แค่เพิ่มเลือดแค่นั้นเองนะครับแต่นี่คือแบบลดคูลดาวน์เพิ่มความถึกแล้วบวกทุกสายเลยประมาณนี้มันก็เลยอาจจะได้เปรียบนะครับก็อยู่ที่คนเล่นด้วยแล้วกันอันนี้คือส่วนหนึ่งละนะครับโอเคเพื่อไม่ไอ้นี่นะครับนะเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคไปเลยเฮ้ยยูเกอร์แมนลงตู้แล้วเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารุช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ทในแบบคิงเลดี้ซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยตอนคืนเนี่ยโอ้โหเจอผลเงานี่จะไหวไหมนอครับต้องลองดูก่อนไหวไม่ไหวต้องลองดูแล้วจังหวะเนี้ยมาอุ้ยไม่โดนเฮ้ยหลบแม่ยิงเฮ้ยหลบไปก่อนเผื่อจะเป็นสกิลเอฟอะคิดว่าเล่นในนี่คิดว่าเล่นหนวดดำอยู่โอ้โหแม่งจบเลยครับนี่โอเคแลกเลือดเอ้ยไปแล้วอุ้ยอยู่เกือบโคตรลุ้นคอมโบแค่นี้เดียวพอละนะครับอุ้ยไม่ได้หรอกเจ้าฮอตโอเคเราฟังข่าวไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเคียนนะครับวิ่งเข้าไปโดนวงแสงเหรอผมคอมโบไม่เป็นนะถ้าเกิดเล่นผิดพลาดประการนะขอทายับเล่นไม่เป็นนะคอมโบไม่เป็นด้วยนะครับนะบอกคอมโบได้ฮะเม้นบอกคอมโบได้เลยครับถ้าเกิดใครรู้คอมโบผลแสงนะอุ้ยฉายละโอเคได้อยู่นี่ไงเฮ้ยไปแล้วเจ้าฮอตแน่นี่ไงจะโดนวงเหรอชอบฮอตชอบวิ่งเข้าไปในวงเหรอเนี่ยฮะเราชอบวงเหรอชอบวงเหรอเราเฮ้ยแน่ไปไหนนี่ไงดักหน้าทีนึงเอ้ยอย่าไม่นะเอ้ยไม่โอ้โห
วงทุกคนแม่งเข้าไปโดนวงโอ้โหจบเลยเออโอเคโดนอยู่เออเอาดิแลกกันไปเต็มๆโอ้ย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 โดนดูดเลือดอีกโอ้โหตายละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหไม่ตายว่ะโอ้โอเคนี่ไงโดนโอ้ยมาอุ้ยเซเบอร์เหรอเซเบอร์โอ้ยหลบว่ะหลบว่ะนี่ตอดไปทีนึงเออปึ้งโอเคโดนเต็มโดนเต็มอ้าวโดนขัดโดนสกิลวีหวนแสงขัดโอเคเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไม่โดนอืมอืมมาดิ1คิวโอ้โหเอาเอาสวยๆแล้วโอเคปิ้วเอ้ยไม่โดนเฮ้ยไอ้ยันแน่มาไม่ทันว่ะคอมโบต้องทรงไปจริงๆอ่ะผมว่าไม่งั้นไม่ได้นะครับอุ้ยอ้าวโดนธนูไงฟิวเดอะซันฟิวเดอะซันไงเราโดนฟิวเดอะซันมายิงแมวไม่โดนอืมอุ้ยเอ้ยไม่โดนนี่ไงทะลุทะลวงนี่ไงคอมโบแบบมั่วๆไม่ได้นัดหมายโอ้โหทำไปได้ไงวะน่ะแบบมั่วๆอีกไหมเฮ้ยเอายังไงยังไงยังไงฟิลเดอร์ซันเอ้ยไม่ได้อีกโอ้ยรอแก๊สทำบุญได้แล้วเนี่ยเออโอเคโดนนักทีนึงโอ้มามาสู้กับคนนี้ดีกว่าเฮ้ยผมประตูว่ะเอาว่ะมาแลกๆกันไปแลกกันไปนี่ไงเอ้ยสายปืนสายปืนสายปืนอืมผมประตูสายปืนด้วยนะครับต้องระวังดีๆระวังดีๆเลยแล้วก็คอมโบตายไปโอเคหลบอืมเฮ้ยโอเคแลกกันอยู่ครับหนุกอยู่แลกหนุกอยู่เออ
โคตรแรงโอเคอุ้ยเขาคิวเดอะซันคิวเดอะซันเรียบร้อยโอเคโอเคครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้สำหรับผลแสงนะครับนะผลแสงตื่นAwake นะครับ PVP ให้ดูนะครับนะก็สำหรับผมแล้วถามว่าเล่นยากไหมความยากผมให้ยากอยู่นะนะครับเพราะว่าเราอาศัยเราต้องอาศัยโพอ่ะนะครับนะผมบอกเลยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้โพวีสองแม่งลำบากมากนะครับนะกับเอ็กซ์ที่คอลช่วยด้วยเพราะว่าผลแสงเป็นผลที่สกิลโดนค่อนข้างยากนะครับนะเพราะนั้นเราต้องใช้แบบอาศัยจังหวะล็อกหรือไม่ก็อาศัยจังหวะแบบดูดนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่พึ่งบารมีโพวีสองกับไอ้เจ้าเล็กที่คอเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นยากฮะหมัดเนี่ยจะเป็นหมัดซุปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นหมัดมังกรอะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าใช้เล็กที่คอก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะแต่ว่าผมแนะนำควรจะมีโพวีสองไว้ช่วยสตันช่วยคอมโบนะครับไม่งั้นนี่บารมีหมดแน่นอนครับเล่นยากมากนะครับนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะชอบใจฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะถ้ากดแล้วขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม